28สิงหาคมที่ผ่านมาลานหน้าป้ายหนองสมบูรณ์ได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานเมืองจราจรปลอดภัยโตโยต้าถนนสีขาวครั้งที่18เป็นงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ใส่ใจกับการขับขี่ยวดยานพาหนะและเพื่อลดอุบัติเหตุมีผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมงานมากมายเช่นดร.ปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายจิตเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์คุณหมอบัวเร่ศรีประทักสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดงานนี้ประชาชนโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่นเมืองจราจรจำลองมีการอบรมขับขี่ปลอดภัยตรวจเช็คอุ่นใจปลอดภัยตลอดทางสำหรับลูกค้าโตโยต้ามีหนังสั้นโดยหยิบยกเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนสะท้อนออกมาให้ชมมีการบริการเปลี่ยนใบขับขี่จากบัตรธรรมดาเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแบบ5ปีด้วยข่าวนครสวรรค์แฟนเพจรายงาน